สวัสดียามบ่ายนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมเช่นเคยนะครับกับวันนี้มีทางบริษัท Royal Canin นะครับช่วยบริจาคอาหารสุนัขนะครับเรียกว่าเต็มลำรถเลยนะครับผม Hello everyone, welcome back to the Elephlix again, and right now we at the Elephant Nature Park with the tons ofthe dog food which is donated by Royal Canin Company, which is the company they made for the dog food. Yeah, it's kind of like 724 kilogram of the dog foods are arriving right now, and this is the our mahout try to collect the foodTo store. So we just put here for now, and then we gonna put more put on the store later.ตอนนี้นะครับอาหารก็มาอยู่ที่ประมาณ724กิโลกรัมเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะเอามาไว้ตรงหน้าบ้านป้าป้อมก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะค่อยจะทยอยเข้าไปเก็บดีๆอีกทีนึงนะครับผมซึ่งอาหารตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่ป่วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกป่วยลำไส้ก็ดีหรือว่าเรื่องกระดูกก็ดีหรือว่าเรื่องอะไรก็ดีนะครับสัตว์พวกนี้เนี่ยจำเป็นต้องได้อาหารที่พิเศษนะครับสำหรับการดำรงชีวิตของเขาต่อนะครับ so this food is kind of like specific food for the dog that sick and yeah they need a specific food for survive such as the bone stuff which is we have a lot of dogAt the sanctuary for like 1,000 of dog and cat as well. ซึ่งมูลค่าที่บริษัท Royal Canin นะครับนำมาบริจาคในวันนี้นะครับก็เป็นแสนเลยนะครับผม 181,000 กับอีก60บาทนะครับสำหรับอาหารสัตว์724กิโลนะครับis around 100,000 no not 100,000 100,000 and 181,000 baht thank youFor the food in this period for the Royal Canin. So, this is not the first time for the Royal Canin. This is the third time. This year for the third time, right? ก็ครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่บริษัท Royal Canin นะฮะเอาอาหารมาบริจาคให้เราในวันนี้นะครับผมเป็นครั้งที่3ของปีนี้นะฮะนี่นะครับก็เป็นอาหารสดๆใหม่ๆเลยนะฮะที่แพ็คมาอย่างดีเลยนะครับผมครับ
โอเคแอนตอนนี้นะครับอยู่กับทางตัวแทนของบริษัทรอยัลคานินนะครับครับอยากจะพูดอะไรหน่อยไหมฮะสำหรับบริษัทรอยัลคานินที่เอาของมาบริจาคในวันนี้นะครับผมทางบริษัทรอยัลคานินก็มีความยินดีฮะที่จะให้สิ่งอาหารเหล่านี้นะครับให้กับพวกสุนัขแมวหรือไอสัตว์ที่พิการอะไรนะครับนะครับเพื่อที่จะให้มีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเนาะครับผมครับผมครับทางบริษัทก็มีความยินดีเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มาบริจาคอาหารให้มูลนิธิรักช้างและสิ่งแวดล้อมนะครับเนาะครับผมครับผมขอบคุณมากครับโอเค he said he very appreciate to donate to be a part of to donate the food for the dog at the sanctuary at the Elephant National Park okay all right okay all right this is kind of like Thai style when we give something to someone we have to like put the sign and take a picture okay this is a short update and then I will turn off Eleflix and I will take a picture and then thank you very much for you guys for your support and thank you very much for Royal Canin